ปรากฏการณ์หลังจากการแข่งขัน AFU 23 Championship 2022ที่ประเทศกัมพูชาจบลงพร้อมๆกันกับการได้ฮับที่3ร่วมกับทีมติมอร์เลสเตวงการเตะบาสลาวก็มีใบหน้าใหม่เนื่องจากมีสปอนเซอร์และโปรเจกต์ที่หลากหลายลังเขามีการจัดอบรมคณะกรรมการเพื่อให้การตัดสินได้แบบมาตรฐานสากลนอกจากนี้แล้วยังมีขบวนการจัดฝึกอบรมครูฝึกนักกีฬาให้มีความเชี่ยวชาญให้มีทักษะในการกระจายความรู้ลงสู่ชุมชนและการจัดฝึกอบรมการเตะบาสขั้นพื้นฐานในทั่วประเทศจะเห็นได้ว่ามีน้องๆบรรดาโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างหลากหลายและเป็นขบวนการฟุดฟื้นผลการเตะบาส AFF 2023นี้มันได้ปลุกพลังให้วัยหนุ่มเล่าบ่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กรุ่นวัยรุ่นและรุ่นผู้ใหญ่หันมาให้ความสนใจในการเตะบาสลาวอีกหลายขึ้นบวกกับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐโดยเฉพาะแมนสหพันธ์เตะบาสลาวได้เอาใจใส่ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ผ่านการติดตามในเพจสตล.สหพันธ์บาสเตะแห่งสาธารณรัฐลาวเขาจะเห็นถึงการเคลื่อนไหวในทั่วประเทศในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กหน่อยโดยการฝึกอบรมทักษะการเตะบาสขั้นพื้นฐานให้กับเหล่าเยาวชนในทั่วทุกภูมิภาคอันแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมของเหล่าเยาวชนผู้ปกครองและภาครัฐในการจัดการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานในการเป็นโค้ชและทักษะพื้นฐานในการเตะบาสเคียงคู่กันนั้นบรรดาคุณศึกที่กลับมาจาก AFF 2023ก็ลงร่วมแข่งขันลาวลีกซึ่งเป็นขบวนการแข่งขันที่ฟุดฟื้นโดยประชาชนให้ความสนใจในการเข้าชมลาวลีกทีมเซียยู23ลาวเกมม้วนเกมมั่นกันอีกครั้งกับเกมอุ่นเครื่องก่อน4เกมกับนัด FIFA Day Match A ในเดือนมีนาคมนี้ทีมสาดลาวจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมมองโกเลียและทีมบรูไนพิเศษไปกว่านั้นในการลงอุ่นเครื่องครั้งนี้จะมีนักเตะที่ชาวลาวรอคอยกองหน้าจากทีมปะหังเอฟซีสโมสรซื้อดังของลีกมาเลเซียผู้นั้นก็คือบิลลี่เกตแก้วซึ่งโปรแกรมอุ่นเครื่องทีมสาดลาวมีดังนี้ในวันที่23เดือนมีนาปี2022เวลา 18:00 นที่สนามกีฬาลักษิภกทีมสาดลาวจะเจอกับทีมสาดมองโกเลียสุดใหญ่และวันที่27มีนาคมปี2022เวลา 18:00 นทีมสาดลาวจะเปิดบ้านต้อนรับทีมสาดบรูไนซึ่งการแข่งขันก็เป็นที่เก่าเวลาเดิมในการเปิดบ้านพบกันในครั้งนี้ไม่เคลื่อนไหวจะใส่สุดยู23ผสมกับทีมสาดสุดใหญ่หับพองว่ามั่นแน่นอนหามาติดตามนํากันว่าว่าเยอรมันจะยังแฝงฤทธิ์อีกคือเก่าหรือบ่อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมสาดลาวในการเตะบาสในเม็ดครั้งนี้ด้วยท่านสามารถติดตามรายการแข่งขันผ่านโทรภาพลาวหากท่านบ่มีเวลาเบิ่งสามารถติดตามรายการอัปเดตผ่านช่องชักชิกนี้ได้ขอขอบใจข้อมูลจากสหพันธ์บาสเตะแห่งสาธารณรัฐลาวหรือท่านมีความคิดเห็นแนวใดอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมสาธารณรัฐลาวขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรายการแต่ต้นจนจบขอความสุขโชคดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกๆท่าน
สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีชักชิกชาแนลเต็มใจเว้าสู่ฟัง